องเนี่ยได้ช่วยเหลือเด็กๆที่มีความยากลำบากเนี่ยในประเทศไทยผ่านโครงการของการเด็กกว่า413คนนะครับถ้าเราให้วันนี้และให้ต่อไปใจของเราจะแกร่งและแข็งแรงพอที่จะให้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ปีนี้โรงเรียนเราเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่8แล้วค่ะในแต่ละปีเนี่ยเด็กของเราเนี่ยกระตือรือร้นแล้วก็ใส่ใจที่จะแบ่งปันทำให้ผู้ที่ได้โอกาสนั้นมีโอกาสขึ้นมาเนี่ยเราจะมีความสุขมากเมื่อเรารู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้โอกาสผู้อื่นนะคะสังคมก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นเรามาร่วมมือร่วมใจกันนะคะโรงเรียนเล็กๆน้อยๆมันก็สามารถรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่ๆแล้วก็สามารถช่วยคนได้มากขึ้นนะคะใช้เงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาแบ่งเป็น2ส่วนค่ะคือ1ส่วนที่จะใช้จ่ายในโรงเรียนเช่นกิจซื้อข้าวอาหารกลางวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อของที่จำเป็นแล้วก็ส่วนที่2คือที่เหลือก็คือจะเอาไปหยอดกระปุกค่ะวันละ 1-2 บาทประมาณนี้ค่ะความสุขมากเลยค่ะที่ได้แบ่งปันเงินเล็กๆน้อยๆให้คนอื่นค่ะสำหรับคนที่ว่ามีโอกาสน้อยกว่าแล้วค่ะก็จะได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นค่ะที่โรงเรียนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving นะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการอดออมนะครับแล้วก็จิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชนนะครับก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ชอบกิจกรรมนี้นะครับมีการมีกระปุกออมสินเล็กๆนะครับมอบให้กับนักเรียนนะครับเด็กๆก็ได้กลับไปบ้านรู้จักแบ่งเงินนะครับหลังจากที่กลับไปจากบ้านแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งใส่กระปุกของน้องนะครับแล้วก็แบ่งอีกเงินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยใส่กระปุกของตัวเองนะครับมีความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากเลยค่ะที่การออมของเราในครั้งนี้นะคะได้ให้โอกาสแก่น้องๆที่ด้อยโอกาสค่ะหนูอยากชวนพี่ๆน้องๆ นะคะมาเข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving นะคะเพื่อให้โอกาสแก่น้องๆที่ด้อยโอกาสกว่าค่ะ